ทนายตั้มถูกกล่าวหาโกงเงินประมาณ78ล้านแต่สื่อมวลชนอาวุโสถูกศาลพิพากษาจำคุกโกงเงินธนาคารเป็นพันล้านอ่ะเพราะผมว่าคนนี้โกงมากกว่าทนายตั้มนะทนายตั้มแค่78ล้านนะสื่อมวลชนอาวุโสนี่บางคนเนี่ยโกงเป็นพันล้านนะเห็นไหมคนเราเนี่ยบางทีเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเป็นโจรเนี่ยเราลืมไปนะครับว่าเราก็เคยเป็นโจรมาก่อนนะทำรายงานการประชุมนะรายงานการประชุมค้ำประกันเป็นเท็จทำให้ธนาคารเสียหายพันกับ78ล้านทนายตั้มแค่78ล้านเองแต่สื่อมวลชนอาวุโสคนนี้พัน78ล้านเราก็เคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตมาก่อนติดคุกติดตารางตั้ง20ปีมาก่อนเราไม่น่าจะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเป็นโจรนะเพราะเราก็เคยเป็นจำเลยโดนศาลจำคุกมาก่อนเพราะนั้นก็เราจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเราต้องรู้ว่าตัวเราดีจริงนะถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเราอย่าไปทำแบบนั้นเลยส่วนทนายเดชาไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยโกงใครไม่เคยทำรายงานการประชุมเท็จไม่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นใครจัดรายการอย่างเดียวและพูดทุกครั้งไม่เปิดมูลนิธิไม่เรียกเงินไม่เก็บเงินไม่อะไรทั้งสิ้นผมพูดทุกไลฟ์สดไม่ตั้งกองทุนอะไรต่างๆนะได้ข่าวว่าสื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยตั้งกองทุนยุติธรรมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากพี่อ้อยหรือเปล่านะครับนะครับเราไม่รู้นะเห็นบอกจะตั้งกองทุนยุติธรรมอะไรเนี่ยจะเอาเงินจากพี่อ้อยมาตั้งกองทุนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะพี่อ้อยก็นะถูกตามรายงานข่าวถูกทนายตั้มหลอกแต่ไม่รู้ว่าจะโดนสื่อมวลชนหลอกอีกทีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะได้ข่าวบอกว่าช่วยเหลือพี่อ้อยโดยไม่คิดเงินอะไรเนี่ยนะทำไปทำมามีข่าวว่าจะตั้งกองทุนหรือเปล่าต้องเอาเงินพี่อ้อยมาตั้งกองทุนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าจะหนีเสือปักจระเข้หรือไม่นะโดนทนายตั้มมา70กว่าล้านจะไปโดนสื่อมวลชนอีกกี่สิบล้านหรือไม่อย่างไรก็ติดตามมันต่อไปนะก็หวังว่าเป็นคนดีนะแต่ดูจากประวัติแล้วก็น่ากลัวอยู่นะสื่อมวลชนท่านเนี้ยนี่มันของจริงเนี่ยพี่เดก็เอาของจริงมาแล้วก็พลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็เคยฟ้องสื่อมวลชนคนนี้แล้วครับนะไม่ยอมไปพบเขาที่บ้านไปนั่งกินกาแฟเนี่ยนะครับแล้วก็นะทำข่าวใส่ร้ายเขาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทไปสุดท้ายก็ต้องไปยกมือไหว้เขาถอนแล้วยังมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กโดนสื่อมวลชนรายหนึ่งตีทุกวันตีบิ๊กโจ๊กทุกวันเลยนะตีทุกวันเนี่ยต้องการอะไรนะบางคนก็ถามว่าต้องการให้เขาจ่ายหรือเปล่าต้องการดูแลหรือเปล่าก็ตั้งคำถามกันแค่สงสัยเราไม่รู้ตีเขาทำไมตีบิ๊กโจ๊กทุกวันนะสำนักข่าวอื่นไม่มีสำนักข่าวสื่อมวลชนแห่งนี้ตีบิ๊กโจ๊กนะตีบิ๊กโจ๊กทุกวันนะทุกวันตีทุกวันเลยเราไม่รู้ว่าตีทำไมสำนักข่าวอื่นไม่เห็นมีใครเขาเล่นข่าวเหมือนสำนักข่าวนี้เลยนะครับตีบิ๊กโจ๊กทุกวันเลยนะคนก็เลยตั้งคำถามว่าจ่ายแล้วจบหรือเปล่านะเขาตั้งคำถามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมตีเขาทุกวันเป็นการนำเสนอข่าวที่ฉีกแนวครับแล้วสื่อมวลชนคนนี้เพิ่งจะมีราคาขึ้นมาตอนทำคดีพี่อ้อยเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีราคาอะไรครับคนดูก็น้อยอะไรก็น้อยนะครับพอทำคดีพี่อ้อยขึ้นมานี่เป็นไงเรตติ้งขึ้นเลยเพราะอะไรบังเอิญภาพลักษณ์ทนายตั้มไม่ดีก็เลยเข้าทางเขาเลยเพราะว่าภาพลักษณ์ทนายตั้มมันเหมือนว่าคนก็ดูเป็นคนทนายเทาๆอะไรต่างๆเหล่านี้คือภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วพอมีผู้เสียหายขึ้นมาพี่อ้อยไปอยู่กับสื่อมวลชนคนนี้ก็เป็นไงทำให้เขาดังขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ดังไม่เคยมาเล่นอะไรคดีประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไงวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณนะวันก่อนก็เห็นบอกอะไรวิพากษ์วิจารณ์บอกเดี๋ยวจะลงถนนแล้วครับขับไล่นายกแพทองธารพอนายกแพทองธารบอกว่าสื่อมวลชนคนนี้มีอะไรมาคุยกันได้นะเงียบไปแล้วครับสื่อมวลชนรายนี้เงียบไปแล้วนะหรือไม่รู้ว่าคุยกับแพทองธารไปยังเห็นบอกจะลงถนนเนี่ยแม้จะขับไล่ประท้วงเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลได้ไม่กี่วันบอกจะขับไล่พรรคเพื่อไทยจะลงถนนประท้วงนะครับนะจะขับไล่แพทองธารพอนายกแพทองธารมายืนที่ทำเนียบบอกว่าสื่อมวลชนขามีอะไรก็มาคุยกันได้นะเงียบไปแล้วครับเงียบเลยครับตอนนี้ครับไม่เห็นลงถนนไปขับไล่แพทองธารเลยครับเคยเล่นแต่พวก
วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะผมไม่รู้ว่ายอดรีวิวตกหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนมาเล่นคดีทนายตั้มนะครับนะแล้วก็คดีพี่อ้อยเนี่ยทำให้ดังขึ้นมาปกติก็ไม่ค่อยมีราคาอะไรเลยสื่อรายนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะเอามาเรื่อยๆครับนะลงถนนเมื่อไหร่ล่ะครับเคยขับไล่คุณทักษิณแต่ตอนนี้กล้าด่าคุณทักษิณไหมดูเงียบๆนะสมัยก่อนนี่ด่าคุณทักษิณนะด่านะครับขับไล่ทักษิณนะครับตอนนี้ไปดูเงียบไปนะนะคุณพี่ครับดูเงียบไปนะไม่เห็นไล่ทักษิณเลยบอกจะไปลงถนนอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดของจริงนั้นน่ะแล้วก็เรื่องการบินไทยสื่อมวลชนคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรในการบินไทยเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาจะเปิดโปงให้นะผมเนี่ยของแท้ของจริงเดี๋ยวหามาให้การบินไทยไม่ยากนะครับนะผมก็มีแหล่งข่าวอยู่ลองเช็คโปรไฟล์ผมดูนะก็พอรู้จักคนอยู่บ้างนะพี่เดน่ะจุกรูนะครับแล้วก็เรื่องเรือดำน้ำอ่ะตีเขาใหญ่เลยอ่ะนะตีเขาใหญ่เลยครับนะตีใหญ่เรื่องเรือดำน้ำอ่ะนะไปตีเขาทำไมล่ะไอ้ที่มีการซื้อขายเรือดำน้ำอ่ะเดี๋ยวครับผมก็มีข้อมูลนะนะก็พอหาได้นะเมื่อคืนเนี่ยผมจั่วหัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปอ่ะค่อยๆเปิดนะแบบที่คุณบอกไงจะเปิดผมไงเดี๋ยวผมก็จะเปิดคุณไงประชาชนได้ประโยชน์คนเชียร์กันใหญ่นักคงนักข่าวโทรมาพี่เดเปิดเลยครับเขาจะเปิดพี่เดก็เปิดเขาได้ครับจะได้เปิดกันเดี๋ยวก็รู้แล้วครับว่าใครจะไปก่อนกันแต่ผมเนี่ยไม่มีแผลคือเปิดอะไรผมนี่มีหรอกนะของผมเนี่ยใครจะตรวจสอบอะไรได้หมดน่ะตรวจได้ทุกอย่างนะไม่ต้องมีหมายแล้วมาแล้วตรวจเลยทั้งตำรวจอาจจะใครจะใครมาเพราะผมไม่มีแผลนะมีแต่ปากอย่างเดียวนะครับอย่างมากผมก็ไปคนก็อะไรคนขี้เมาแค่นั้นเองเดี๋ยวครับผมก็จะเปิดเขาเป็นการเนี่ยผัดกันไงประชาชนได้ประโยชน์นักข่าวยังบอกพี่เดเปิดเลยครับสื่อมวลชนปากเนี่ยปากดีเลยนะลักษณะการนำเสนอข่าวเนี่ยทำตัวเป็นสารพิพากษาคนนั้นคนนี้ผิดบอกคนนั้นคนนี้เป็นโจรมันไม่ใช่สื่อครับสื่อต้องนำเสนอข้อที่จริงที่ปรากฏเหมือนพุทธาภิวันสอนรยุทธนะครับแล้วใครอ่ะไทยรัฐเดลินิวอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันนี้เขานำเสนอข่าวตามความจริงไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินใครเดี๋ยวผมก็จะเปิดสื่อมวลชนเนี่ยใครเห็นด้วยนะเห็นด้วยเดี๋ยวก็จัดการนะครับนะครับนะความจริงมีหนึ่งเดียวเดี๋ยวก็รู้ครับนะคุณเปิดผมก็เปิดคุณโอ้ยสนุกสนานสื่อมวลชนแหมเดชาจะกล้ากับสื่อมวลชนอุโสมีอะไรเป็นใครไม่ได้นะนายกผมยังวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณเป็นใครนะคุณเป็นใครใหญ่มาจากไหนไม่มีใครสนใจกูหรอกทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ความจริงใครอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยผมอยู่มานานแล้วผมไม่ได้กลัวใครหรอกนะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณมีเพื่อนคุณมีพรรคมีพวกผมก็พอมีบ้างแหละนะครับแต่ผมก็ไม่ต้องบอกแล้วใครเป็นเพื่อนเป็นพวกผมเดี๋ยวก็รู้คุณไปไงเปิดผมก็เปิดคุณวันนี้ก็เปิดไปแล้วหนึ่งนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะทำพยานหลักฐานเท็จทำรายงานการประชุมเท็จและทำให้ธนาคารเสียหาย 1,000 ล้าน 1,000 กับ78ล้านทนายตั้มแค่อะไรแค่ถูกกล่าวหาว่าโกงแค่78ล้านเองของคุณเนี่ย 1,078 ล้านยังไม่ได้ทนายตั้มเนี่ยยังไม่ได้ขี้ตีนของคุณเลยที่คุณไปทำความเสียหายให้แบงก์อ่ะนะแล้วความเสียหายเป็น 1,000 ล้านอ่ะศาลก็จำคุกคุณไปแล้วเท่าไหร่วะ20ปีมันเป็นคดีทุจริตนะในเมื่อคุณเนี่ยมีประวัติในการทุจริตเนี่ยแล้วคุณจะไปบอกว่าคนอื่นโกงได้ไงในเมื่อคุณก็เคยโกงมาก่อนนะคุณก็เคยโกงมาก่อนคุณน่าจะเงียบๆนะเพราะอะไรเพราะคุณก็เคยโกงมาก่อนศาลจำคุก20ปีคดีทุจริตเนี่ยทำรายงานเท็จนะนะศาลฎีกาด้วยนะไม่ใช่ศาลชั้นต้นนะเพราะนั้นถ้าในเมื่อเราเคยเป็นคนทุจริตมาก่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปกล่าวหาว่าคนอื่นโกงเพราะเราเองก็เคยไปนะโกงมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราโกงเราอย่าไปบอกเขาคนนั้นโกงไอ้เดชาเป็นมิตรคนโกงอะไรเรายังโกงเลยนะครับโอ้จุกรู